ชิญกับเพลงเชิญรับพิธีชนของสัตบุรุษวัดนบุญเปโตรศรีสงครามดังต่อไปนี้จำนวนคริสตชนที่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอศรีสงครามตามทะเบียนวัดมีจำนวนทั้งสิ้น27ครอบครัวสามเณรลูกวัด2คนสามเณรเล็กฟาติมาท่าแร่อยู่วัดเนรีคณะรักกะเขนท่าแร่1คนมีกลุ่ม BEC 1กลุ่มได้ทำการประชุมแบ่งปันพระวาจาเป็นประจำทุกเดือนปีคริสต์ศักราช2018ถึง2019รับศีลล้างบาปทารกชาย1คนเสียชีวิตชาย1คนรับศีลกำลัง3คนสถิติข้อมูลฝ่ายโรงเรียนเซนเดอร์แซฟศรีสงครามประกอบด้วยบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น41คนชาย10คนหญิง31คนครูคาทอลิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน15คนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษานี้609คนนักเรียนคาทอลิก24คนพนักงาน9คนเป็นพนักงานคาทอลิกจำนวน7คนนี่คือสถิติข้อมูลทั้งในส่วนของวัดนบุญเปโตรศรีสงครามและในส่วนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีสงครามขอเรียนให้พระคุณเจ้าและพี่น้องได้รับทราบดังนี้ลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าพร้อมคณะสงฆ์ได้ถวายมิสซาเพื่อความสุขสำราญของพี่น้องชาวศรีสงครามและพี่น้องที่มาร่วมมิสซาในวันนี้ทุกๆคนขอกราบเรียนเชิญครับในชาติพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอสวัสดีบรรดาพี่น้องสงฆ์ซิสเตอร์ราเลน
พี่น้องสัตบุรุษที่รักทุกท่านสำหรับคนที่เมื่อยให้นั่งเลยนั่งนั่งเลยครับนั่งเลยจะสิเป็นลมวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความชื่นชมยินดีมาร่วมฉลองนักบุญเปโตรซึ่งเป็นนามอุปถัมภ์ของวัดศรีสงครามซึ่งตอนนี้วัดกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ยังไม่มีตัวตนนะก็ในโอกาสเช่นนี้เราเป็นหนึ่งจิตหนึ่งใจเดียวมาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระศาสนาจักรของเราที่มีนักบุญเปโตรเป็นพระสันเดลปาองค์แรกแล้วก็ขอบคุณนักบุญเปโตรที่คอยช่วยเหลือพระศาสนาจากในรุ่นแรกได้เวลานี้ด้วยก็ขอให้พระพรความสุขสำราญทั้งหลายจงมีแด่พี่น้องทุกท่านเป็นต้นคนที่มีอายุมากแล้วเป็นคนที่บางทีก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอพระบิดาเจ้าจะโปรดบรรเทาพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรให้เราสารภาพบาปพร้อมกันข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันตานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพระเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพระเจ้าเป็นคนบาปข้าพระเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระญาณมาดีทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุกสวรรค์ในบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าและข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพทรงรักกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร พระพุทธเจ้าผู้กรุณาThank you.
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานความชื่นชมยินดีโอกาสสมโภชและบุญเปโตรโปรดให้พระศาสนาจักรของพระองค์ได้รับความเชื่อจากท่านทั้งสองตั้งแต่แรกได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านทั้งสองทุกข้อด้วยเถิดทั้งนี้ขอพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและพระองค์ราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกขณะนั้นกษัตริย์เฮโรดทรงเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนสมาชิกบางคนของพระศาสนาจักรพระองค์ทรงประหารยากอบพี่ชายของยอนโดยตัดศีรษะเมื่อทรงเห็นว่าชาวยิวพอใจจึงทรงจับกลุ่มเปโตรด้วยขณะนั้นอยู่ในระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อทรงจับกลุ่มเปโตรแล้วก็ทรงจองจำเขาไว้ในคุกให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนควบคุมไว้ตั้งพระทัยว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะทรงนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชนในขณะที่เปโตรถูกจองจำอยู่ในคุกพระศาสนาจักรอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเขาตลอดเวลาคืนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะทรงนำเปโตรไปพิจารณาคดีเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุกทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้มีแสงสว่างจ้าในห้องขังทูตสวรรค์สกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วสั่งว่าเร็วเข้าลุกขึ้นเถิดโซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตรทูตสวรรค์สั่งเปโตรว่าจงฆ่าสเอลและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตสวรรค์สั่งอีกว่าจงสวมเสื้อคลุมแล้วตามข้าพเจ้ามาเถิดเปโตรจึงถามทูตสวรรค์ออกไปไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังทำให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริงคิดว่ากำลังเห็นนิมิตทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกไปเดินตามถนนซ้ายหนึ่งแล้วทูตสวรรค์ก็หายไปในทันทีเปโตรรู้สึกรู้ตัวพูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถงสู่สวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเนื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญขับเพลงพระองค์คือชีวิตข้าI'm not afraid to die.
เป็นไป
เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีเรซาเรียแห่งฟิลิปและตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านหลังคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่เป็นพระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยพระวาจาของพระเจ้าของพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเลยเมื่อไม่กี่วันนี้เราก็มีฉลองสมุนเปโตรและเปาโลแต่ในปฏิทินก็รู้สึกว่าจะมีการคล้ายๆกับว่าจะปนๆกันอยู่เพราะมีฉลองพระฤทัยของพระเยซูเจ้าและมีฉลองสมุนเปโตรและเปาโลและเราก็ได้บอกว่าเพื่อจะให้สมุนเปโตรและเปาโลซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ให้ออกจากวันอาทิตย์ส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็นวันที่พวกเราก็รำลึกถึงพระฤทัยของพระเยซูเจ้าพี่น้องการฉลององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็ใหญ่กว่านักบุญแน่นอนแล้วก็สิ่งที่พวกเรายังจดจำได้ก็คือว่าเวลาที่ฉลองพระบุญเปโตรนั้นเราก็โยงไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่ามนุษย์คนหนึ่งนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นอัครสาวกท่านเกิดอยู่ที่เมืองหนึ่งคือเมืองเบธสะยาแล้วก็มีอาชีพเป็นชาวประมงหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เรียกท่านให้เป็นอัครสาวกแล้วท่านละทิ้งทุกอย่างและก็ตามพระองค์ไปในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเราก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงท่านเปโตร